ุนตามอย่าง4ทิศหมุนย้อนหิน8ทิศกระดิ่งประตูยมโลกดังกังวานพูดผีปีศาจสัตว์ประหลาดผงเหมิงสร้างโลกตกลงจากฟากฟ้าเป็นเรื่องเล่าขานบุญวาสนาชะตาเซียนเฮ้ยถ้ารู้ว่าเปิดสำนักขายทอดวิชาเขาจะใช้แดงให้ลำบากไปทำไมต้อง3ปีไม่ได้เรียนอะไรเลยสักอย่างเมื่อไหร่ถึงจะห่อเหินเดินอากาศได้เหมือนอาจารย์เฮ้ยเฮ้ยปีศาจมาจากไหนอะอะไรอะปีศาจมาจากไหนกันทำไมค่ายกลพิทักษ์กันมันไม่ได้อะกินอายมารเข้มข้นวิชาหุ่นเชิดคังทองที่แท้ก็เป็นเสนียดจากลัทธิมรณะท้องฟ้าพื้นดินผนึกข้าเป็นแผ่นทุกสรรพสิ่งหลุดพ้นข้อกรรมยอดกบียกฟ้าตั้งค่ายกลกบีเทียนกังโอ้ยหยิบปืนทำไมเนี่ยอีกแล้วเรียนหลิงรีบถอยไปซะถอยจากความชั่วท้องฟ้าพื้นดินผนึกข้าเป็นแผ่นมีอาสกัดความชั่วแสงทองพิทักษ์ตนเอาเฮ้ยเป็นไงบ้างไงบ้างเอาเฮ้ยอย่านะเอาเฮ้ยวิญญาณนับพันข้ามแดนล้อมรวมเป็นตัวยาค่ายกบิทักษ์ฟ้าก็ฆ่าได้ใต้เขาต้องมีมารร้ายทำพุทธใสตามไปมีผลงานดีจนน่าสงสัยฝ่าบาปล่อยไว้ไม่ได้หมดประโยชน์ก็กำจัดทิ้งหลักการง่ายๆแค่นี้ได้เท้าถังไม่เข้าใจอย่างนั้นเหรอเข้า
คำกล่าวที่ว่ายามบ้านเมืองไม่สงบต้องควบคุมจัดการได้สิ่งที่อินเจียนทำให้แก่ราชวงศ์นี้ย่อมไม่อาจปรากฏสู่สายตาผู้อื่นตอนนี้ลัทธิมรณาดับศูนย์แผ่นดินสงบสุขอินเจียนและทุกท่านในสำนักปราบมารเกรงจะไม่ใช่แค่ปลดออกจากตำแหน่งแล้วทุกสิ่งเสียสมดุลไปนานแล้วหากข้าลังเลไม่เดินหน้าเกรงจะไม่มีชีวิตอยู่รอดมันจะถึงทุกวันนี้และที่มรณาในอดีตเหลือราชสตรีนางหนึ่งนามทางโลกหมอสิงนับตั้งแต่สำนักปราบมารทำลายลัทธิมรณาได้เดิมคิดว่าแผ่นดินจะสงบสุขเสียทีแต่ไม่คิดว่าตัวเสนียที่เหลือรอดของลัทธิมรณายังคงก่อกรรมไปทั่วทำเอาทุกคนอกสั่นขวัญแขวนยังดีที่เสียนซื้อเสียนหลิงของเราออกโรงพนุงคุณธรรมจัดการตัวเสนียลัทธิมารจนราบคาบบ้านเมืองถึงได้สงบร่มเย็นอย่างทุกวันนี้ได้ทุกคนออกจากบ้านตอนกลางคืนไม่ต้องเกรงกลัวพูดผีปีศาจอีกแล้วหากได้เท้าถังมอบสตรีนางนี้ให้ข้าได้สถาปนาลัทธิมรณาขึ้นใหม่จะต้องรักษาตำแหน่งอินเจียนในสำนักปราบมารไว้ได้สตรีผู้นี้เป็นความลับสุดยอดของสำนักปราบมารแม้แต่ที่อยู่ของนางข้ายังไม่รู้จะจับนางมาได้อย่างไรนางได้รับการคุ้มกันจากศัตรูคู่แค้นของเจ้ากำลังเดินทางกลับเมืองหลวงหยุดหยุดช้างก่อนหน้านี้หลิงเอ๋อถูกหน้าลัทธิมรณาขังไว้16ปีแล้วต้องมาอยู่กับเราในป่าลึก5ปีครั้งนี้ได้ลงเขาการอยากรู้อยากเห็นวิถีทางโลกก็เป็นเรื่องปกติก็จะเฝ้าเคร่งครัดหรอกวันใดที่นางไม่สวมใส่ชุดขุนนางนางก็ยังเป็นหมอสิงคนที่สอดส่องสายเลือดนางมีมากมายอีกทั้งเรากลับเมืองหลวงครั้งนี้เร็วกว่าที่คาดไว้1วันถ้ากลัวจะเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นไปถ้าได้เท้าถังวางแผนซุ่มโจมตีได้จะได้ทั้งกำจัดศัตรูคู่แค้นและรักษาชีวิตเอาไว้ได้ด้วยเฮ้ยเย้เรื่องของสำนักปราบมารสำนักปราบมารจัดการเองได้ใครว่าไม่ใช่แล้วเฮ้ยเด็กน้อยไม่เป็นไรตกพื้นแต่ยังกินได้นี่ของเจ้าโอ้โดนเล่นล่ะโยเดี๋ยวจะเสร็จแล้วท่านพี่วิชามารของท่านไม่ไหวเลยใส่แมลงเข้าไปหน่อยจะต้องสำเร็จแน่
งเล่นเจ้าคุณภาพหอยแตกเข้าไปทุกทีของเล่นในรถม้าเจ้าล่ะเอาออกมาสู้กันหน่อยสิเฮ้ยเฮ้ยพวกเขาแค่สลบไปไม่เป็นไรหรอกท่านพี่พวกคนเมื่อครู่เป็นใครกันเสื้อคลุมมังกรทาด้วยเลือดแผ่นดินหมื่นลี้กองเท่ากระดูกวิญญาณชั่ววนเวียนเทพผียังกลัวพูดผีปีศาจสิงร่างเดินอินเจียนสำนักปราบมารผู้บัญชาการบัดซบท่านใต้เท้าระงับความโกรธด้วยอย่าได้คิดว่าข้าจะไม่รู้ว่าพวกเจ้ามีแผนอะไรที่จะสอดแนมไพ่ไม้ตายของข้าทั้งลิงเฟิงไม่อยากอยู่แล้วเหรอหากไม่พร้อมตอนนี้ต้องใช้คนข้าของฟันเจ้าแหลกเป็นชิ้นๆไปแล้วท่านผู้บัญชาการตามเรามาด่วนมีภารกิจสำคัญอันใดหรือรีบลุกขึ้นเราเดินไปคุยไปครับเสียงซื้อเสียงหลิงขึ้นเขาหยกฟ้าอายุ400ปีน่าสัจจันแต่สำนักข่าวได้รับข่าวที่น่าเชื่อถือบอกว่ามีสิ่งแอบแฝงประจวบกับที่เสียงซื้อเปิดสำนักถ่ายทอดวิชา
จ้าช่วยไปดูแทนข้าไปสืบความจริงที่เขาหยกฟ้าตลอด5ปีที่เซลเจิ้นรักษาบาดแผลเพราะได้ท่านผู้บัญชาการคอยดูแลบัดนี้ร่างกายฟื้นคืนดังเดิมแล้วพร้อมจะบุกน้ำลุยไฟเพื่อสำนักขอรับมีเจ้าข้าก็เบาใจลงไปเยอะจริงสิเด็กคนนั้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างขอให้ท่านวางใจ5ปีมานี้อู๋ฉางคอยตั้งใจอบรมสั่งสอนมาตลอดอยู่ในโอวาทไม่มีใจผันแปรดำรงวิถีธรรมวิญญาณวีรชนนำทางภายนอกขจัดพูดผีปีศาจภายในขจัดโจรสายใหญ่พี่น้องยินหยางต่างวิถีมีผู้สืบทอดไม่ลืมปรานิธานแลราชวงศ์ต้าเจ้าสำนักปราบปานรับบัญชาสวรรค์อยู่บนโลกมนุษย์ปราบปานพระนุคุณธรรมจงอยู่ร่วมกับพี่น้องให้ดีวิญญาณนำพาจุ้ยหุ่นเป็นใจหวนระลึกถึงย้อนไปยังอดีตไม่ได้ฝึกฝนมานานวันนี้ข้าขอประลองกับเจ้าเฮ้ยวิชากระจอกอะไรกันคนบ้านนอกอย่างเจ้าไม่เข้าใจหรอกนี่เป็นค่ายคนปราบมารสีหน้าที่อาจารย์ถ่ายทอดให้ข้าน้อยๆหน่อยฝีมือกระจอกของเจ้านะเก็บไว้คุยโม้กับสาวนู่นไปจะว่าไงนะว้าวเจ้าหน้าเหลี่ยมวันนี้ข้าจะให้เจ้าเห็นความร้ายกาจของวิชาอาจารย์เสียงหลิงให้เจ้าได้เห็นความร้ายกาจของข้าเสียงหลิงบุคคลระดับชั้นเซียนน่ะเหรอถ่ายทอดวิชาให้เจ้าเนี่ยนะฮะว่าช่างเป็นความโชคร้ายของอาจารย์ซะแล้วล่ะแบบนี้เจ้าดูให้ดีก็แล้วกันเอ๊ะท่านพี่กวงช่วงกับท่านพี่หนิงอูหมิวตายไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมยังกระโดดรถเต้นได้อยู่ล่ะปากไปเลยนะอูชอนเซี่ยวหลิงมาสำนักปราบมารครั้งแรกยังไม่เข้าใจสถานการณ์จะโทษนางไม่ได้หลิงเอ๋ยนี่เต่านี้มีชื่อว่าจุ้ยหุ่นสามารถทำให้ความทรงจำของคนตายตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ปรากฏขึ้นมาได้ใต้วิญญาณในตอนนี้คือวิริชนของหมิงเจียนของสำนักปราบมารตอนนี้เราทำได้แค่ไว้อะไรพวกเขาผ่านเต้าจิ้วอ๋อที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองน่าสนุกจังเลยเย้ท่านพี่ดูสิอสรนางเจ้ากลับไปก่อนเถอะลุกขึ้นผู้ชายตอนยังเด็กพอมันคนน้อยไปอาจารย์เสียงเล็กมาดิครับมาดิไม่นะจะเอาเหรอฮะจะเก่งนักเหรอฮะเฮ้ยจอยมันนี่คนไม่รักดีนี่วันขึ้น7ค่ำเดือน12ปีเจเฉินใต้เท้าเซียวนำกองกำลังเข้าถล่มฐานใหญ่ของยัตถีมรณะ
มิงเจียงของสำนักปราบมารนั้นเก่งกล้าสามารถผู้คนแซ่ซ้องเสียงก้องกังวานโดยไม่รู้ว่าความสำเร็จทุกครั้งของมิงเจียนพี่น้องอินเจียนต้องแฝงตัวเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อให้ได้ข่าวกรองมาจากฝ่ายศัตรูแห่จู่โจมโยโจเพราะเสี่ยวถงแฝงเข้าไปล้วงข่าวในลัทธิมรณะแต่ว่าใต้เท้าเสี่ยวกลับลืมสายลับลูกต่ออินเจียนทั้งอนุญาตให้ลูกน้องกวนชวงฆ่าเสี่ยวถงที่ถูกบูชายันทั้งเป็นเจียนฝึกวิชานอกรีดจึงไม่เคยได้รับการยอมรับจากสำนักปราบมารถึงตายในหน้าที่ก็ไม่มีทางได้รับแต่งตั้งยิ่งไม่มีทางได้จัดพิธีศพยิ่งใหญ่เหมือนพวกเขาตายก็ตายไปแม้แต่ป้ายวิญญาณก็ไม่มีตอนนั้นนางตายไปแล้วแต่ก็ไม่ใช่หน้าที่เจ้าข้าเห็นเสี่ยถงเป็นเพียงน้องสาวตอนนี้ได้แต่ใช้วิชาหุ่นเชิดเอาศพของนางมาเป็นหุ่นเชิดไปข้างกายเรื่องราวของเจ้าเขาไม่แน่ชัดแต่ความเจ็บปวดของเจ้าข้ารับรู้เช่นเดียวกันเราไม่อยากให้เจ้ามาเห็นใจพวกเขาดิแหละที่มาโจมตีเราเมื่อคืนก่อนลูกน้องตัวเองมาทำเป็นเชิดเดรัจฉานทุยเจ้าจะทำอะไรไม่ต้องกลัวครั้งนี้ข้าไม่ทำร้ายเจ้าแล้วเอตุ๊กตานี้น่ารักจังเจ้าเป็นคนทำเหรอเจ้าขวางข้าเพื่อถามสิ่งนี้น่ะเหรอไม่ได้เหรอเจ้าชอบนะเซียวหลิงกลับมาเดี๋ยวนี้ลูกพี่เราจะทำตามที่นางสั่งสั่งไปฆ่าเซียนซือจริงๆนะเหรอข้าบอกกี่ครั้งแล้วว่าให้อยู่ห่างเขาเอาไว้จะฟังแล้วไอ้สองข้าเจ็บนะเซียนซือเสียงหลิงเก่งกาจคงกระพันเกรงว่าเราจะไม่รอดชีวิตกลับมาปฏิบัติตามแผนไปก่อนไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องอื่นข้ามีแผนในใจแล้วขอรับไป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 หยุดหยุดอ
ไปเถอะไม่เล่นแล้วว้าวมีอะไรให้ช่วยหรือไม่ค่ายกลนี้ร้ายกาจมากนักนะข้าเป็นถึงหัวหน้าของกองสำนักปราบมารแค่ค่ายคนพิทักษ์เขายังเข้าไม่ได้จะไม่เป็นที่หัวเราะย่อของคนอื่นเหรอเสี่ยจันท่านพี่พวกนอกรีดตนใดกล้ามาบุกรุกสำนักข้าตะแก่หัวงอกจะว่าใครเป็นพวกนอกรีดกันท่านผู้อาวุโสท่านนี้คือหัวหน้ากองเซียวเจิ้นแห่งสำนักปราบมารนำสารจากผู้บัญชาการจางเซียมาร่วมพิธีเปิดสำนักเสียงสื่อขอท่านอำนวยความสะดวกด้วยในเมื่อไปหัวหน้ากองเขียวจะต้องผ่านด่านค่ายกลพิทักษ์เขาขึ้นเขาไปด้วยตนเองหากข้ามาไม่ได้งั้นก็เชิญพวกเจ้าลงเขาไปเถอะตาแกจะหมายความว่าอะไรหมายความว่าอย่างไรค่ายกลปราบมารเขายกไฟของข้าร้อยมารไม่อาจกำกายผ่านค่ายกลมาไม่ได้ก็คือมารห้ามบอกว่าพี่ชายข้านะวิชาอสูรพยองปีศาจบุกเข้ามาทำลายข่ายกลความผิดนี้สมควรตายจะสู้ก็เข้ามาข้าไม่กลัวก่อนเซียนซืออี้ซีหลอมกระดูกมังกรด้วยไฟยมโลกทั้ง9ทำมันขึ้นมา3คันทั้งลงยันด้วยตัวเองมอบให้แม่ทัพเจิ้นอู่แห่งราชวงศ์ตาเจ้าเพื่อตอบแทนพระกรุณาที่แท้ก็เป็นทายาทของแม่ทัพหวาเขาหยกฟ้าและตระกูลฮาวามีความสัมพันธ์ที่ดีมาช้านานหรือว่าท่านจะทำลายมิตรภาพนี้หรือว่าท่านลืมคำเตือนข้อที่157ใครที่นำอาวุธล้ำค่าของเซียนซือกับเขาจะต้องดูแลเป็นพิเศษหัวหน้ากองเขียวเชิญ
กวนท่านแล้วว้าวกฎของสิทธ์นักปราชญ์สอนกตัญญูมาก่อนสองเชื่อฟังดูท่าเขาพญาหยกฟ้าเปิดสำนักถ่ายทอดวิชาจะไม่ใช่แค่เสียงเรื่องหรือเล่าอ้างคำพีคาถาเซียนในนี้เลือกอ่านได้ตามใจสมเป็นบุคคลชั้นสูงตอนนี้บ้านเมืองสงบสุขเซียนซือยินดีถ่ายทอดวิชาแก่ชาวบ้านถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกลัวแต่ว่าดินแดนครึ่งเสียนขาดไขกระดูกวิญญาณไหลรวมไม่ใช่มนุษย์เพื่อขจัดปัญหาใช้เตาหลอมกลั่นปิดชีพเป็นยาร่างไร้วิญญาณทำไมคัมภีร์คาถาเซียนถึงมีในบันทึกวิชานอกรีดล่ะน่าจะเป็นเพียงแค่บันทึกไว้เป็นข้อห้ามแก่สิทธิ์อีกอย่างการฝึกวรยุทธ์ก็ไม่ได้แบ่งแยกดีชั่วอยู่ที่คนเอาไปใช้มากกว่าเสียงหายไปไหนท่องดังๆพ่อแม่เรียกหาต้องรีบขานรับพ่อแม่สั่งการอย่าได้เกลียดค้านผู้ชายพ่อแม่สั่งสอนนี่พอแค่นี้ตั้งใจเชื่อฟังวันนี้นางทำร้ายคนอื่นโดยไม่มีสาเหตุหากข้าขวางไม่ทันต้องเกิดเป็นเรื่องใหญ่แน่ก็พวกเขาอยากว่าพี่ชายข้าก่อนแท้ๆยังจะเถียงอีกผู้ชายนางเองก็ทำเพื่อข้าเจ้าลืมภารกิจของนายแทบไปแล้วเหรอชื่อเสียงสนับปรับมานเจ้าไปสนใจหรือไงหากมีเรื่องขุ่นเคืองกับเซียนซือตอนนี้ถ้าเกิดเรื่องขึ้นข้าจะรู้ว่าจะกลับไปรายงานว่ายังไงหลีกไปพอสักทีในอดีตข้าถูกหัวหน้าลัทธินั่นขังไว้16ปียังต้องมาถูกพวกเจ้าขังไว้ในป่าอีก5ปีตอนนี้อุตส่าห์ออกมาเที่ยวเล่นได้พวกเจ้าก็ยังจะลงโทษข้าอีกข้ากลับไปแล้วเสนักวชิระสยบบ้านท่านพี่ช่วยข้าด้วยเรื่องที่นางก่อวันนี้จะต้องมีคำตอบให้เสียสื่ผู้น้อยหัวหน้ากองสำนักปราบมารเซียวเจิ้นมีเรื่องขอเข้าพบเสียนซือรบกวนท่านรายงานด้วยอาจารย์ขังตัวบำเพ็ญเพียรไม่รู้ว่าอาจารย์ท่านจะออกมาเมื่อไหร่หากว่าหน้ากองเขียวไม่ยุ่งจะรอตรงนี้ก็ได้นะเจ้าไม่ควรมาหากเจ้าไม่อยากพบข้าวันนั้นยายต้องออมมือด้วยแล้วThank you.
ยังไม่ตายจงปล่อยข้านะไปเถอะหน้าท่านพี่เหนื่อยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่เราไม่ไหวไปก่อนเร็วไปเร็วเร็วน้ำปีศาจอย่าคิดจะทำร้ายคนแม้พี่จะตายไปอย่างอนาถแต่เจ้าก็อย่าเสียใจเกินไปมาแกล้งเขินเหรอข้าทำนายให้เจ้าแล้วเจ้าจะมีเคราะห์ฟ้าผ่า5ครั้งตอนนี้จะมาสิ้นเปลืองลมปานกับข้าไม่สมควรเสียงหลิงไม่ต้องพูดแล้วเจ้าหนูยังต้องอีกนานแค่ไหน ใกล้แล้วอีกแป๊บเดียวมีสมาธิหน่อยเฮ้อแซงทำเป็นขึงขังเจ้ายังไม่ไปอีกเหรอฉันว่าไอ้เศษสวัสดิ์นี่ผ่านด่านเข้ามาเป็นอินเจียได้อย่างไรกันแค่วิชาลักเล็กย่องเบาก็นับเป็นวิชานอกรีดได้แล้วข้าว่าตาแก่นั่นเห็นว่าเขาได้ประโยชน์ถึงได้โยนมาให้พวกเราอีกเจนถ้าทำภารกิจนี้สำเร็จจะไปขอลาออกกับผู้บัญชาการจางเถิดเฮ้ยจับได้แล้วจับได้แล้วนี่ไงลูกพี่ข้าไม่ได้กินเนื้อคนมานานแล้วมองอะไรอยากเป็นกับแกล้งให้กับเจ้าสองจริงหรือไงเราจะนับถึง3นะหนึ่งสองเจ้าเพิ่งจะหายดีไม่ควรต้องลมเย็นThank you.
จ้ามาได้อย่างไรสลักวัดชินสยบมารเอ๊ะอย่าแก้นะเจ้าชอบถูกมัดไว้เหรอไม่ใช่ถ้าแก้ออกอาซาก็จะรู้ทันทีนะสิปกติเซียวเจิ้นและฮวางอูฉางปฏิบัติต่อเจ้าเช่นนี้เหรอลูกพี่ข้ารู้วิธีที่ไม่แก้สลักแต่ก็ช่วยนางออกมาได้เออลูกพี่จะไม่ไปหรือถ้ายังจะไปไหนได้ถ้าอสรู้เขาจะถูกลงโทษเหมือนเดิมสู้รอนางกลับมาตรงนี้นี่แหละแถวนี้มีอะไรน่าสนุกบ้างเนี่ยบนเขาวิภาดอกท้อไปข้าจะพาเจ้าไปเที่ยวเล่นโดนแน่ค่ายกลพิทักษ์เขาถูกทำลายเซียนซื้อกลับไม่เผยโฉมหน้าเรื่องอะไรกันแน่ที่ทำให้เขาสนใจขนาดนี้ทำไมข้าไม่สบายใจเลยเจ้าเองอย่าคิดมากเลยเสียงนินเซียนซือทำลายคอขวดที่เซียนซือในอดีตทำไม่ได้มาก่อนแล้วบางทีการฟื้นฟูค่ายก็สำหรับเขาแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรน่าจะใช่ไปเถอะเสือต้องปราบมันท่าเท้าเสียวในสุดพวกท่านก็มาพวกเจ้าเอาลิงเอ๋อไปไว้ที่ไหนพาดอกท้อท่าเท้าเสียวขยับเขาเป็นหมิงท่านพี่อู๋ฉางอย่ามือลั่นเด็ดขาดเลยนะจะหลอกเขาได้แต่หลอกข้าไม่ได้พูดมาเจ้าพวกอินเจียนมาทำเรื่องสกปรกอะไรบนเขายกฟ้าท่านพี่อู๋ฉางข้ามีหน้าที่เป็นกองหนุนของอินเจียนเท่านั้นลูกพี่จะทำอะไรข้าจะไปรู้ได้อย่างไรทั้งลิงฟังข้าจะฆ่าเจ้าก่อนข้าไปแค่บัญชีกับเขาถ้ามีอูฉางโปรดเชื่อข้าด้วยข้าไม่ต้องใช้แท้ๆของหมิงอูโมนะไม่ได้ฝึกซ้อมมานานแล้ววันนี้ขอประลองกับเจ้าสักหน่อยไปเปิดออกดูสิครั้งก่อนปะทะกับเจ้าพบว่าหมันของเจ้านุ่มนิ่มดังนั้นว้าว
แล้วบอกข้าว่าเจ้าเป็นคนเลวไม่ให้เล่นกับเจ้าคนเลวหรือฝึกวิชานอกรีดก็คือคนเลวการเล่นแร่แปรธาตุไม่แบ่งแยกดีเลวอยู่ที่ว่าคนผู้นั้นเอาไปใช้ที่ไหนเรื่องมากมายบนโลกนี้ไม่ใช่คำว่าดีเลวแค่สองคำจะแบ่งแยกได้ชัดเจนตาแก่เขาหยกฟ้าบอกว่าข้าฝึกวิชานอกรีดเช่นนั้นข้าก็เป็นคนเลวนะสิไปพาเจ้าไปกินของอร่อยเย้เอาหน่อยเอาหน่อยข้าจะดื่มกับข้าสักจอกไหมยากจะฝ่าด่านหญิงงาม
ว่าต้องลำบากพี่น้องคนอื่นในอินเจียแล้วทำอะไรกับนางแล้วเจ้าทำอะไรกับเสี่ยวถงล่ะข้าจะทำให้เจ้าต้องชดใช้ฮิฮิฮิเยอะ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 แผนหนึ่งใช้ได้ข้ามีนอนไหมฟ้าจะมีวิชาอสูรพยองเชิญนี้แทงไม่เข้าเกรงว่านอนไหมของเจ้าจะร้ายกาจไม่พอวิชาอสูรพยองเป็นสุดยอดวิชานอกรีดโดยหินมางครอบงำน่าจะควบคุมนางได้รับไหมเซียนซื้อแล้วจริงๆเหรอแน่นอนอยู่แล้วสิครั้งก่อนข้าพบว่าซ่อนอยู่ในนี้เซียนหลิงเจ้ากล้าหลอกพวกเราถ้าพี่อูฉางบอกว่ามีเรื่องจะถามพวกเจ้าภารกิจของอินจินท่านที่ดีพวกเจ้าบอกข้ามาตามความจริงดีกว่าไม่เช่นนั้นเสี่ยวเจิ้นไม่อยู่เจ้าแน่ใจหรือว่าเจ้าชนะเราสองพี่น้องได้ก็แค่พวกนอกรีกอินเจียนแค่ข้าคนเดียวก็เกินพอแล้วก่อนยังสู้ไม่ถึงใจจะได้มัดเจ้าเอามาเป็นอาหารสัตว์ของเราคนนี้
พี่น้องฉีนะหมอเจนจะใช้คนสังเวยสัตว์พิษไม่คิดว่าแม้แต่เด็กพวกเจ้าก็ไม่เว้นวันนี้จะกำจัดหายนะคู่อย่างพวกเจ้าเองนั่นไม่ใช่ของเราแต่ที่เราใช้มีแต่วิธีที่โหดเหี้ยมอมหิตไปอธิบายต่อหน้าโยมบาลเถอะไม่อยากตายก็หลีกไปถ้าพี่อูช้างที่พวกเขาพูดเป็นความจริงเราทำข้างนี้เป็นความจริงที่ข้าขโมยจากพวกอาจารย์เจ้าจับนางมาทำไมสตรีผู้นี้เกิดจากซุยหันมีความเป็นหญิงสูงหัวหน้าลัทธิมรณาปรุงด้วยเคล็ดลับพิเศษหลอมเป็นหมอสิ่งทั้งโลหิตก็เหมาะกับผู้บำเพ็ญมารถือเป็นสิ่งของที่ล้ำค่ามากลัทธิมารข้าเสียสยบฟ้ารับการสั่งสอนจะได้ทำจากสวรรค์ให้ป่าปีศาจจะเป็นลัทธิมารได้อย่างไร เสียงหลิงหรือเจ้าลืมไปแล้วว่าตอนนั้นจะเป็นเซียนซือได้อย่างไงช่วยด้วยไม่นะฟี่ข้าโสเพณีนี่เราทำไมฮะทำนางสิพวกเจ้ามีโทษติดตัวตายก็สมควรแล้วอะไรอ่ะคนอะไรนะวันนี้เจ้าควรอยู่บนเขารับครอสสวรรค์ทำไมถึงมาที่นี่ได้ข้าก็แค่ช่วยบรรลุความปรารถนาของนางเท่านั้นทำไมเจ้าต้องตกใจด้วยข้ามองเจ้าผิดไปจริงๆแต่โบราณคุณธรรมและการนอกรีบไปลงรอยกันเจ้าก่อกรรมเข็นฆ่าผู้คนอย่าโทษว่าข้าไร้ความปานี คุณธรรมคืออะไรนอกรีดคืออะไรแขกสร้างนางรวมข้าหญิงค้าขายคือคุณธรรมข้านางถือมีข้าศัตรูคือนอกรีดหรือนี่คือกฎจริยธรรมสวรรค์ของพวกเจ้าเจ้าฮิ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 เสียงลิงปีศาจเจ้าจะเข้ามาไม่มีพลังจากเขาหยกฟ้าคอยหนุนจะแบกรับเคราะห์กรรมนี้ไม่ไหวหรอกให้ข้าช่วยเจ้าเถอะข้าใช้วิชาโลกนี้ฟ้าดานเคราะห์ข้ายินดีตายก็เจ้าบอกว่าข้าเป็นวิชานอกรีดข้ายิ่งใช้ให้เจ้าดูว่าเกียรติแห่งวิถีสวรรค์ไม่ได้มีแค่สายเลือดหยกฟ้าของเจ้าOh!
ีวิตช่วยเจ้าตอนนี้เจ้าสวมชุดอาคมมีผู้คนเทิดทูนบูชากลับแลกมาด้วยการที่ชีวิตนี้ของข้าไม่อาจแตะต้องเจ้าได้อีกนี่ก็เป็นการลงโทษของวิถีสวรรค์เดิมข้าเป็นคนที่สมควรตายไปแล้วแต่เจ้าก็ใช้วิชาหลอมยาแล้วเอาตัวรอดมาได้ทุกครั้งก็แค่มาแรงหลับเองก่อนหน้านี้เจ้าก็เคยโดนมาแล้วต้องสินะนับแต่ที่ข้าพี่น้องมาอยู่สำนักปราบมารก็ไม่เคยสมคบกันทำชั่วอีกดินแดนครึ่งเซียนขาดไขกระดูกวิญญาณไหลรวมไม่ใช่มนุษย์เพื่อขจัดปัญหาใช้เตาหลอมกลั่นกลิ่นชีพเป็นยาเป็นร่างไร้วิญญาณจัดวางแบบป้ายวิญญาณหรือว่าอาจารย์ที่แห่งนี้ไม่ควรอยู่นานไปใช้แมลงทำร้ายสิทธิ์ยกฟ้าไม่คิดว่าทายาทของแม่ทัพหัวจะเข้าร่วมกับพวกนอกรีดบุกรุกห้องปิดผนึกของเขายกฟ้าความผิดนี้สมควรตายผู้อาวุโสเป็นเรื่องเข้าใจผิดอย่าแกต้องพูดอะไรอีกสุก่อนค่อยว่ากันเถอะเฮ้ยวิชาของหยกฟ้าคือสิ่งวิชานอกรีดโดยเฉพาะจะเอาอะไรไปสู้หัวหน้าหัวต้องรบกวนท่านพาพี่น้องสองคนของข้านี้ออกไปด้วยท่านพี่ไม่ได้ข้านับถึงสามพวกเจ้าไม่ต้องสนอะไรวิ่งฝ่าไปข้างหน้าก็พอท่านพี่ไม่นะสามเด้อเฮ้ยเฮ้ยย่าเฮ้ยย่าYeah!
ท่านพี่เฮ้ยย่อยย่อฮึอะไปไปยาคงรูปร่างใช้ความแค้นเป็นสื่อขอแค่ครั้งนี้หลอมเป็นยาชั้นเลิศได้ภายหน้าเจ้าก็ไม่ต้องทุกข์ทรมานอีกก็ฟื้นแล้วได้เท้าถังวางยาเข้มข้นไปหน่อยนะจะโทษก็โทษที่เจ้าดูคนไม่เป็นยิ่งรักมากก็เจ็บมากข้าก็อาบน้ำร้อนมาก่อนอีกประเดี๋ยวเจ้าก็จะไม่ต้องเจ็บปวดใจแล้วเซียนซือใช้เด็กมาหลอมยาหากเขาใช้เซียวหลิงเป็นสื่อนำเกรงว่านี่ผมไม่ได้เห็นภาพท่านอยู่ว่าตอนนี้มันสามสาวตัวหลงหนีไม่ได้การตายของพี่ข้าแบบนี้เหรอลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ทำไมเขาต้องช่วยข้าด้วยทำไมต้องช่วยข้าลูกพี่บอกว่าเขารู้สึกผิดต่อพี่น้องที่เป็นสายลับอยู่ด้านนอกดังนั้นลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้อย่าให้พี่ชายข้าต้องตายฟรีรีบไป
การจัดเรียงนี้คือตำแหน่งป้ายวิญญาณหรือว่าอาจารย์เร็วสิอดทนอีกเดียวเร็วเข้าเสร็จหรือยังอดทนอีกนิดเดียวเฮ้ยน้าเสร็จแล้วเฮ้ยยาข้างในทางที่ดีเจ้าควรหาวิธีเข้าไปข้างในไม่ใช่นะเจ้าจะชีพจรทั่วร่างเจ้าถูกฆ่าสกัดไว้แล้วตัดใจซะเถอะข้าจะฆ่าเจ้าให้ตายวิชานอกรีทางนี้ไปเมื่อครูข้าได้ยินหมดแล้วเจ้าก่อเรื่องกับปีศาจชั่วมากมายก็เพื่อแค่ชุดอาคมบ้าอะไรนั่นไม่ใช่หรือไงถ้าเจ้าชอบนางจริงๆแล้วก็แค่ถอดชุดนั้นออกมาได้แล้วเจ้าไม่เข้าใจโกหกข้าเอาคืนไปลิงเอ๋ปราบศัตรูอยู่ตรงหน้าอย่าให้เสียกำลังภายในเจ้าอย่าจำประโยคสุดท้ายของวิชาอสูรพยองได้หรือไม่ฝึกมากใช้น้อยรวบรวมไม่แสดงออกแสดงออกมาเพื่อกำราบปีศาจสยบมันนานแค่ไหนครึ่งก้านทูบย่อทางลิงเฟิงหัวหน้ามืดทำอะไรอยู่
เป็นเหมือนข้ามวิญญาณนับพันปรากฏภาพขึ้นไหวนับไม่ถ้วนบีบเขาเข้าตำหนักคุณเฮ้ยเฮ้ยนี่ไม่คิดว่าเจ้าจะยังมีหุ่นเชิดอีกก็แค่ของปาหีหลอกเด็กเท่านั้นเฮ้ยขอโทษนะที่ว่าจะไปใช้ที่ไหนเรื่องมากมายบนโลกนี้ไม่ใช่คำว่าดีเลวแค่สองคำจะแบ่งแยกได้ชัดเจนเช่นนั้นข้าเองก็เป็นคนเลวนะสิไปข้าจะพาไปเที่ยวเล่นเสียซื้อใช้เด็กมาหลอมยาลายแก่ใจใต้เท้าเสียว
รีบท่องอาคมเถอะข้าไม่รู้คำสาปอย่าดำพาจุ้ยหุนเป็นใจหวนระลึกถึงย้อนไปยังอดีตมินเนอร์ตามข้าขึ้นเขาไปบำเพ็ญเพียรจากกันถึง100ปีมินเนอร์กลับไปกอดพ่อแม่เจ้าเถอะเชื่อฟังอาจารย์การรับลูกเราเป็นศิษย์เป็นวาสนาของเราแล้วรอจังเลยท่านแม่ท่านแม่ปล่อยข้าออกไปปล่อยข้าออกไปช่วยด้วยรอจังวันนี้ไปสำนักปราบมารดีชั่วอยู่ร่วมกันมีภัยฟันฝ่ามีเกียรติร่วมเสพสุขหากว่าใครมีใจเป็นอื่นข้าจะฆ่ามัน
สำนักปราบมารชวนเจ้าเจ้ารับบัญชาสวรรค์อยู่บนโลกมนุษย์ปราบมารพนมคุณธรรมสำนักปราบมารชวนเจ้ารับบัญชาสวรรค์อยู่บนโลกมนุษย์ปราบมารพนมคุณธรรมสำนักปราบมารชวนเจ้ารับบัญชาสวรรค์อยู่บนโลกมนุษย์ปราบมารพนมคุณธรรมสำนักปราบมารชวนเจ้ารับบัญชาสวรรค์อยู่บนโลกมนุษย์ปราบมารพนมคุณธรรมสำนักปราบมารชวนเจ้ารับบัญชาสวรรค์อยู่บนโลกมนุษย์ปราบมารพนมคุณธรรมสำนักปราบมารชวนเจ้ารับบัญชาสวรรค์อยู่บนโลกมนุษย์ปราบมารพนมคุณธรรมยังจำข้าได้หรือไม่เจ้าเอเป็นเจ้าจริงๆข้าก็ผู้การสร้างหอวิหารชิงหวินเจ้าคิดจะทำอะไรอีกไม่นานเจ้าก็จะรู้ทหารผู้กล้าชีวิตของเจ้าจะเผาไหม้ไปลิขิตสวรรค์ย่าปานรั่วเสื้อหมูปานรั่วผู้หญิงแห่งแคว้นสตรีเหรอสารเหรอสารเก็บไว้ให้ดีทำอะไรอ่ะอย่ากลัวข้าตัวกูรูยวดแม่ทัพอู่เว่ยของแคว้นเว่ยรับราชองการให้คุ้มของท่านมึงกูชื่อท่านไปก่อนเลยข้าจะคุ้มกันให้เองย่อย่อ
เข้ามาดูก่อนนะครับเข้ามาได้เลยร้านข้าจะจริงร้านเนี่ยรถแรกแจกแถมเลยเอ้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอีกทั้งนี้แวะเข้ามาชมได้ดูได้มาดูได้ดูก่อนนะมันเป็นเรื่องของมาดูเข้ามาดูนางจะกัดข้าไหมเนี่ยสวยจริงด้วยเอ้ยงามสวยจริงงดงามอีกนะสวยงามมากโอ้โหงดงามงดงามจริงๆทั้งนางรำทั้งขบวนแห่โอ้โหสวยข้ามีเงินได้ขับโปรยแล้วเนี่ยแล้วทำไมไม่โปรยสวยงามมากมีเงินแห่งฉลามอรชรอดแอ่งถึงแม้จะเป็นสตรีแคว้นวอทำให้พวกขุนชายขุนนางหลุมหลงได้เหลือคิดเพ้อฝันเถอะนะแม่ทัพตู่กูคุ้มกันทูตหญิงเข้าเมืองได้เกิดความผิดพลาดได้จะเกิดข้อผิดพลาดอันใดคืนนี้ฉางอั้นมีข้าคอยเฝ้าระวังผู้ใดกล้าก่อความวุ่นวายเฮ้ยเฮ้ยใครว่าชนข้าทำไมแม่งเลยเอาไปเลยอะไรเนี่ยตามมันไปตามมันไปไปไหนเนี่ยเฮ้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 ยอะไรอะไรเขาเนี่ยอะไรเนี่ยหยุดนะเจ้ามาจากที่ใดทำตัวลับๆล่อๆมันยังไงทหารเอาตัวไปยังสร้างไม่เสร็จงดงามอย่างที่คิดไว้อย่างที่คิดไว้ท่านทูตเคยได้ยินชื่อหอวิหารชิงหวินในแคว้นหรือนางแอ่นผ่านทิศใต้แม่น้ำเว่ยขาสายแสงอัสดงส่องวิหารชิงหวินอาจเพราะกวีไพเราะบทนี้แพร่ไปรวดเร็วมากกระมังอะไรขึ้นไม่รู้หยุดโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันโดนฆ่าไม่เป็นไรใช่ไหมอะไรหนีแล้วตัวอะไรเขาหนีแล้วตามไปหนีแล้วไม่อยู่แล้วหนีแล้วหนีแล้วทิดข่าวลิวขอบคุณท่านแม่นางน้อยถึงไม่ระวังตัวเลยเท้าครับผิดแล้วได้เท้าช่วยคุ้มครองแค่ด้วยเท้าหยอดเท้าวะทำไมอยู่แล้วผิดก่อนนะโอ้ยผิดแล้วหยอดไปเท้าเหลียวพาแม่นางฟังจื่อไปจากที่นี่โดยเร็วพอนะได้เท้าเหลียวไปเถอะไปเร็วไปไอ้จ๊ะไอ้จ๊ะไอ้จ๊ะโอ้ยไอ้จ๊ะไอ้จ๊ะเฮ้ยไอ้เหนื่อยไอ้จ๊ะโอ้ยไอ้จ๊ะ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 ไอ้ยา
เรื่องเล็กน้อยดุดขนนกเช่นนี้แม่ทัพยังต้องช่วยด้วยเหรอแต่เท้าหลิวยังได้ปากแข็งหากเข้ามาไม่ทันท่านคงตายในเงื้อมือคนร้ายแล้วดีกว่าคุณเก่งแต่ปากที่พูดว่าทหารจีนหลินอย่างเรากินข้าวหลวงไม่ทำงานต่อฟาบาทคือเจ้าเฮ้ยไปต่อเฮ้ย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 เดิมทีคุณเขาเลือกคนเก่งเป็นทหารจินหลินเพื่อปกป้องป่าบาและแคว้นแต่กลับเข้าไปขุนนางมีศักดิ์มียศหาเข้าไปเถินคงรู้สึกกับด่านโยหุนตักเตือนตำหนิอยู่ทุกวันมีแต่เจ้าที่พักดีคนอื่นชั่วไปหมดกูรู้ยวดถวายพระพรฝ่าบาททวดแขวนสตรีสร้างหมู่บ้านรั่วถวายพระพรฝ่าบาทขอทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นหมื่นปีทูตหญิงเดินทางมาไกลแม่ทัพคุ้มกันมีความชอบลุกขึ้นขอพระทัยฝ่าบาท7ปีก่อนเราโค่นล้มเผ่าเถินตามคำทำนาย7ปีมานี้ลมฝนแขวนเว่ยตกต้องตามฤดูราษฎรอยู่ดีมีสุขเมืองฉางอั้นสงบสุขร่มเย็นเป็นระเบียบเรียบร้อยผู้ครองแคว้นสตรีนั้นถือว่ามีความชอบใหญ่หลวงขอพระทัยฝ่าบาทที่ทรงตรัสชมผู้ครองแคว้นสตรีชำนาญการพยากรณ์คำทำนายแม่นยำทำนายชะตาแคว้นได้ที่นางมาก็เพื่อนำคำทำนายของแคว้นเว่ยเราที่อยู่ในพระราชสารมาส่งยามนี้พระราชสารส่งมาถึงอย่างราบรื่นนี่ถือเป็นความสุขของแคว้นเว่ยจะเปิดพระราชสารได้เมื่อใดในวันเดือนดับยามจืดพยาค่ะให้มังกรฟ้าเดินทางอยู่ที่จุดกลางสวรรค์คำทำนายจึงจะปรากฏเอาละทูตหญิงลำบากเดินทางให้ไปพักผ่อนก่อนแม่ทัพตูกูพยาค่ะทูตหญิงและพระราชสารเรามอบให้เจ้าดูแลหากเกิดข้อผิดพลาดเราจะถามเอาความกับเจ้าน้อมรับบัญชาผู้ตายเย่เจื้อคุณผู้หญิงป่วยตายเดือนก่อนบุตรสาวหายสาบสูญโชคร้ายมาพร้อมกันจริงๆเย่เจื้อคุณหัวหน้าเย่ผู้ควบคุมการสร้างหอบวงสรวงเลยใช่ครับใกล้ถึงวันพิธีบวงสรวงนี่เป็นเรื่องยากให้เราแล้วอาลีตรวจสอบได้อย่างไรบ้างสาเหตุการตายล่ะที่คอไม่มีรอยร่างกายไร้บาดแผลภายในไร้พิษตัดเรื่องฆ่าตัวตายผู้อื่นฆ่าตายและถูกพิษตายได้ตายเมื่อใดดูจากระดับความแข็งของศพแล้วน่าจะเป็นยามให้ของคืนวานยามให้หากข้าจะไม่ผิดก่อนหน้านี้มีบุคคลประหลาดปรากฏตัวที่หอซิงเย่และตายในยามให้ใช่คงเป็นเพราะพระราชสารจริงๆช้างอั้นยากจะสงบสุขแล้วขบวนทูตแคว้นสตรีพบโจรปล้นข้าคนร้ายมีวิชาแปลกประหลาดใกล้ถึงวันเดือนดับกระหม่อมคิดว่าโจรผู้นี้ไม่ใช่ทหารเกณฑ์ที่แตกทัพต้องมีคนชักใยอยู่เบื้องหลังและคิดทำการร้ายต่อแคว้นเว่ยเราจับตาได้บ้างหรือไม่ไม่มี
ฝ้าบาทอย่าร้อนพระทัยไปรอวันที่จะเปิดพระราชสารต้องหาสาเหตุของความวุ่นวายได้แน่เหมือนเรื่องเผ่าเถิงเมื่อปีนั้นอย่างไรเล่าเรื่องที่ผ่านมาไม่จำเป็นต้องพูดถึงเมื่อบวงสรวงสวรรค์สวรรค์ย่อมให้เราปรารถนาอย่างแน่นอนมาช้าหน่อยช้าหน่อยยกเบาๆเจ้าเบาหน่อยสิแต่เท่าเร็วท่านก็มาหรือแม่ทัพตู่กูอยู่ที่นี่ด้วยคือเพราะข้าดึงนันอยากชมแม่ทัพตู่กูจึงมาเป็นเพื่อนข้าท่านทูตก็สนใจหอวิหารชิงหวินเช่นเดียวกับหอวิหารชิงหวินแห่งแคว้นเว่ยสูงเกือบถึงสวรรค์เป็นที่เลื่องลือไม่ว่าด้านการก่อสร้างหรือความโอ้อาต่างโด่งดังไปทั่วล่าในเมื่อข้ามาถามอันจะพลาดได้ยังไงเชิญใต้เท้าสั่งการผู้ควบคุมเย่ตายแล้วดังนั้นจึงเข้ามาดูความคืบหน้าที่นี่เจ้าได้ข่าวหรือไม่เพิ่งรู้ขอรับอ๋อแต่ใต้เท้าวางใจได้การซ่อมแซมครั้งสุดท้ายหอวิหารชิงหวินจะต้องเสร็จก่อนพิธีบวงสรวงขอรับเหล่าเย่ผู้นี้ปกติเป็นคนเช่นไรพูดได้เพียงว่าทุ่มเททำงานมากเขาไม่ควรมีจุดจบเช่นนี้เลยทุ่มเททำงานใช่หรือไม่ขอรับหอวิหารเชียงหวินเดิมทีเสร็จสมบูรณ์แล้วหากแต่การสร้างแท่นบวงสรวงไม่มีใครเทียมได้เพื่อถวายฝ่าบาทสร้างความดีความชอบใหญ่หลวงใต้เท้าเย่จึงแก้แบบอีกครั้งเมื่อหลายเดือนก่อนถึงจู่ๆจะกลายเป็นอารมณ์ร้ายโกรธร้ายกับลูกน้องแต่ก็ทุ่มเททั้งกายใจให้วิหารล้วนทำเพื่อแผ่นดินเราทุกคนต่างเห็นด้วยตาตัวเองท่านทูตเชิญท่านพาข้ามาที่นี่มีอันใดแค่อยากให้ท่านทูตทราบว่าพระราชสารอยู่ที่นี่วางใจได้สารถูกเก็บในจวนตู่กูยังไม่มีทางสูญหายขอบคุณท่านไม่ทับแล้วนี่มันอะไรกันคณะทูตแคว้นสตรีเคร่งครัดในการบำเพ็ญตนเป็นทางการต่อสู้คิดไม่ถึงว่าแม่นางปานรั่วกลับเข้าใจคลิปวิชาต่อสู้อู่หยวนเสี่ยวจิ๋วเทียนของแคว้นเว่ยเราเราเดินทางนับพันลี้เพราะอันตรายหากไร้วิชาติดตัวจะป้องกันตัวได้ยังไงล่ะอย่าคิดหาข้ออ้างอีกหากเจ้าไม่ผิดผู้ควบคุมการสร้างหอวิหารหวินชิงผู้หญิงคนใหม่ของเย่จื้อคุณอูหยวนเสี่ยวจิ๋วเทียนนางเป็นผู้สืบทอดข้าไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรอยู่จะบอกข้ามาดีกว่าว่าตระกูลเย่แห่งฉางอันคณะทูตแคว้นสตรีเจ้าอยากเกี่ยวข้องกับฝ่ายใดจะตอบมาหากข้าไม่พูดจะทำไมล่ะจงถ้าหากที่ท่านพูดเป็นความจริงจะทำร้ายข้าจริงๆเหรอท่านเสียสมาธิฝีมือแค่เล็กน้อยตู่กูหรูย้วนก็คือเย่เฉียนเหยาเย่เจี๋ยคุณคือบิดาข้าอาหลีเป็นอย่างไรข้อมือกับข้อเท้าบวมแดงผิวหนังเน่าเปื่อยเนื้อต้องขาลีบ
เลือดไหลไม่คล่องแผ่นหลังคดงอเขาน่าจะถูกกักขังอยู่ในคุกที่คับแคบมาก่อนเกล็ดงูนี่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดตามธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้เกิดจากโรคจุดนี้แปลกมากเลยยืนยันว่าคนผู้นี้เป็นใครได้หรือไม่มือของเขาเรียวยาวนุ่มนิ่มไม่เคยทำงานหนักแต่ฝ่ามือกับท้องของนิ้วด้านหนาอาจจะเป็นจิตกรก็ได้พวกเจ้ารีบไปที่หน่วยควบคุมตรวจสอบว่าระยะนี้มีช่างฝีมือหายตัวไปหรือไม่ครับหลายเดือนก่อนจู่ๆพ่อข้าหายตัวไปทั้งคืนหลังจากกลับมาอุปนิสัยก็เปลี่ยนไปมากเหมือนคนละคนแต่เพราะการสร้างหอวิหารชิงอินเหลืออีกไม่กี่วันข้ากับอนุรองจึงคิดว่าเขากลัวทำงานไม่ทันก็เลยกระสับกระส่ายแต่หลังจากนั้นเขาก็ยังชากับเรายิ่งขึ้นกระทั่งวันหนึ่งเมื่อ1 เดือนก่อนจู่ๆเราก็รู้สึกลำไส้บิดเหมือนจะขาดจึงรู้ว่าถูกคนวางยาพิษมันไม่สมเหตุสมผลเลยตอนนั้นเขาก็คิดเหมือนกันส่วนแค่เห็นเขาถือมีดเดินเข้ามาสายตาเย็นชานั้นเขาถึงแน่ใจว่านั่นไม่ใช่พ่อข้าที่ข้ารู้จักจึงใช้แรงทั้งหมดที่มีหนีออกจากบ้านไม่รู้ว่าวิ่งนานแค่ไหนข้าหมดแรงหมดสติไปพอฟื้นขึ้นมาจึงรู้ว่าถูกทวดแคว้นสตรีช่วยไว นี่คือสารแห่งแคว้นสตรีเจ้าเก็บมันไว้แล้วหนีไปพอถึงช้างไอ้ก็บอกให้ฮงเต้ข้าคือซาหมู่ป่าลู่ขุนแห่งแคว้นสตรีนี่คือภารกิจสำคัญช่วยชีวิตของข้าเจ้าต้องรีบไปข้าจะมีความผิดไหมฝ่าบาทย่อมตัดสินเองแต่ท่านพ่อเป็นผู้ควบคุมการสร้างหอวิหารชิงอินยามนี้กับถูกคนชั่วรับสมอ้างคิดดูว่าสิ่งใดสำคัญเชื่อว่าท่านตัดสินใจได้และนี่คือสิ่งที่มนุษย์เกล็ดงูผู้นั้นมอบให้ข้าก่อนตายในวันแรกที่มาถึงฉางอันเรื่องนี้มีเงื่อนงำแล้วเมืองขู่จื้อขอรับตั้งแต่นี้ให้เจ้าดูแลศาลท่านแม่ทัพหากเกิดความผิดพลาดใดขึ้นอาจเกี่ยวพันไปถึงชีวิตท่านและตระกูลข้าเชื่อใจจึงมอบหน้าที่ให้เจ้าข้ากับแม่นางเย่จะไปที่ห้องชนสูตรขอรับเข้าว่านะท่านเป็นบุรุษอกสามศอกแท้ๆศพนี่ยังไม่ทันเน่าเลยท่านก็หน้ามืดถึงเพียงนี้ช่วยรักษาภาพพจน์ตัวเองหน่อยเถอะฮะเจ้าไม่ได้เพิ่งรู้จักข้าเสียหน่อยจะไม่รู้ว่าจมูกข้ามันไวต่อกลิ่นแค่ไหนเอาละพูดมาพระดีเจ้าคุณมีเบาะแสอะไรอีกไหมอะฮะไม่มีเบาะแสเลยผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาบอกว่าระยะนี้คนผู้นี้มีอุปนิสัยเปลี่ยนไปมากอารมณ์ร้ายอย่างประหลาดคิดดูแล้วก็ไม่แปลกใกล้ถึงวันบวงสรวงหากทำงานไม่เสร็จก็ต้องศีรษะหลุดจากบ่าเชียวเพื่อสตรีนางเดียวฮ่องเต้ถึงกับสร้างวิหารใหญ่โตเพื่อนางจริงๆเลยเจ้าบ้าไปแล้วเหรอไม่อยากอยู่แล้วหรือไงที่นี่เป็นที่ของข้าข้าจะพูดอย่างไรก็ได้เจ้าหุบปากไปเลยคุณชายตู่กู้สบายดีหรือไม่ท่านดูสิใช่เขาหรือไม่ท่าทางท่านทูตจะสนใจกับการตายของเย่จื้อขุนมากเลยเ
ก็ไม่ใช่เย่จื้อคุณอะไรนะแล้วเขาเป็นใครอ่ะข้าจะเล่าให้พวกเจ้าฟังสวรรค์ก่อนเกิดการต่อสู้ที่สันขันแขวนตอนนั้นข้ากับท่านแม่ทัพไปช่วยท่านทูตแขวนสตรีคนชุดดำอยู่กันเต็มไปหมดเพื่อเตรียมสังหารท่านทูตแขวนสตรีในช่วงเวลาสำคัญท่านหูก็โผล่กายลงไปทันทีเพ่งเพ่งเพ่งชึบชับชึบชับชึบชับทั้งหมดก็ล้มลงเลย ดังนั้นต้องดูแลพระราชสารไว้ให้ดีครับใครยิงธนูอะไรกันเนี่ยพวกเจ้าอีกแล้วเหรอยังคิดจะหนีอีกตามไปครับเสี่ยเฟิงเสี่ยเฟิงพวกเจ้าทำผิดฐานหลอกลวงหากข้าไม่ทูลความจริงกับฟาบาททหารจินหลินทั้งบนและล่างของเราต้องแบกรับไม่ไหวทั้งนั้นแหละเจ้ามี2ทางเลือก1ทูลฟ้องฟาบาทเรื่องของเรา2เก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนหลังสืบคดีมนุษย์เกล็ดงูแย่เจ้าคุณให้กระจ่างค่อยให้ฟาบาทตัดสินให้ข้าเลือกเลยดีมากตอนนี้ข้าจะเลือกฟ้องเรื่องพวกเจ้าเอ๊ะท่านอย่าวุ่นวายนะทำไมอนุญาตให้เขาไปเตือนแต่ไม่อนุญาตให้ข้าทหารจินหลินอย่างเรากินข้าวหลวงไม่ทำงานจริงเหรอข้าลิวฉางฟึ่งเราสี่คนต่างจงรักภักดีต่อฝ่าบาทแต่บางครั้งการตอบแทนแผ่นดินก็ไม่อาจสะเพร่าได้คำพูดเจ้าก็แย่งพูดไปหมดแล้วไม่แค่พูดแต่ต้องทำด้วยที่นี่คือพื้นที่ทหารจินหลินของเจ้าที่เจ้าทำเกี่ยวพันกับความโชคร้ายและดีของประชาเฮ้ยช่างเถอะคือว่าเย่เชียนเหยาใช่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 เจ้าพูดมาท่านหูท่านกลับมาแล้วพี่น้องทุกคนเป็นห่วงท่านแทบแย่ตามไปทั้งคืนแต่ก็หนีไปได้พระราชสารยังอยู่ดีหรือไม่ทุกอย่างปกติดีหลังจากท่านหูจากไปก็ไม่มีสิ่งผิดปกติใดที่เกิดขึ้นที่โจรตู่กูก็ดีแล้วท่านหูใครก็เปิดประตูนี้ไม่ได้ทั้งนั้นขอรับพระราชสารนี้เกี่ยวพันถึงชีวิตครอบครัวของแม่ทัพตู่กูหากมีอะไรผิดพลาดเราทุกคนต้องหัวหลุดออกจากบ่าลงไปท่านหูดูก็ยังอยู่ดีไม่ใช่เหรอในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าก็วางใจแล้วศพของผู้ตายข้าได้ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วไม่พบร่องรอยการแปลงโฉมอย่างใดเลยแม่นางเย่เจ้าคงไม่รู้ว่าถึงอาหลีจะหน้าตาธรรมดาแต่ในเมืองฉางอั้นนี้ผู้รู้วิชาแปลงโฉมหากนางยอมรับว่าเป็นที่สองก็ไม่มีผู้ใดกล้ารับเป็นที่หนึ่งแล้วยังไงก็ตามคนในห้องชนสูตรไม่ใช่พ่อข้าแน่นอนพอได้แล้วไม่ต้องเถียงกันมนุษย์เกล็ดงูกับแย่ชื่อขุนตัวปลอมตายไปในยามให้นี่มันบังเอิญเกินไปจากที่เจ้าพูดก็มีความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวพวกเขาถูกวิชาอาคมบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงหน้าตาได้และร่างกายไปเหลวไหลในโลกนี้จะมีอาคมเช่นนี้ได้อย่างไรกันชิวิชาอาคมเหรอข้าไม่แน่ใจข้าจำได้แค่ลางๆว่าไม่กี่ปีก่อนมีการรวบรวมตำราความรู้มันจะเคยเห็นในตำราโบราณอยู่นะมีบันทึกวิชาอาคมประเภทนี้อยู่ท่านแม่ทัพแม่ทัพตู่กูเกิดเรื่องใหญ่แล้วเรื่องอะไรสารหายไปแล้วฮะกระหม่อมคิดว่าแม่ทัพตู่กูคงไม่ได้รักษาเองขโมยเองเพียงแต่หลงเชื่อคนชั่วง่ายไปหน่อยเป็นไปไม่ได้หูจือติดตามข้ามาหลายปีทางจงรักภักดีเขาไม่ใช่คนทรยศถ้าไม่ใช่เขาหรือว่าเป็นเจ้า
าบาทอย่าทรงกริ้วแม่ทัพควบคุมลูกน้องของท่านไม่ได้มันคือความผิดพลาดในหน้าที่หากภายหน้าไปสู้รบผลลัพธ์คงยากจะคาดเดาเรื่องนี้เกี่ยวพันกับชะตาแคว้นเว้ยเราขอระงับหน้าที่การเป็นทหารของเจ้าและหาสารกลับมาก่อนวันคืนดับหลิวฉางเฟิงพะยะค่ะส่งทหารจินหลินเสริมกำลังหากหาสารไม่เจอเจ้าจงถือศีรษะมาพบเราพะยะค่ะมีแค่ประตูเดียวตอนคนเดินออกไปพวกเจ้าไม่เห็นเหรอทำไมทับตอนนั้นเราล่าตะเวนอยู่ที่หน้าเรือนเห็นเป็นพวกเดียวกันก็เลยพวกเจ้าจึงปล่อยเขาไปงั้นเหรอเรายังได้ถามไทท่านหูด้วยเขาบอกว่าคืนนี้อาจจะมีคนมาก่อเรื่องอีกให้เราไปเฝ้าอยู่หน้าเรือนห้ามละเลยหน้าที่การเฝ้าอย่างเด็ดขาดหลิวฉางเฟิงจะทำอะไรไม่ใช่เจ้าจะทำอะไรในห้องนี้มีกลิ่นบางอย่างที่คุ้นเคยมากออกมาจากที่ไหนกันนะกลิ่นคาวเลือดไม่ใช่กลิ่นคาวเลือดข้าเหมือนจะได้กลิ่นเหมือนกันเหมือนมีเหมือนไม่มีต้องมีแน่จมูกข้าดีมากไม่ใช่เจ้าเช่นกันนี่ทำไมท่านไม่ดมข้าบ้างล่ะกลิ่นคนตายบนตัวเจ้าแรงเกินไปแล้วแต่เขาหลิวขอพระคุณยิ่งแต่เท้าหลิวขอพระคุณยิ่งแม่นางเป็นกลิ่นของแม่นางบุปผาน้อยจากฝูซางชุนฮะเหตุใดท่านถึงไปสถานที่เช่นนั้นกันล่ะ เรื่องนี้ไม่สำคัญอาหลีเจ้าสืบคดีของเย่จื้อขุนกับมนุษย์เกล็ดงูต่อไปอาจมีเบาะแสใหม่ให้กับคลังสำนวนคดีแม่ทัพตัวกูเปลี่ยนชุดใต้เท้าเช่นข้าจะพาเจ้าไปเที่ยวชมฝูซางชุนเจ้าค่ะฉันจะไปดันฉันปวดสักครู่เลยนะฉันจะทั้งวันเลยต้องทำไว้เถอะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าใต้เท้าหลิวที่ปกติงานยุ่งนักกลับมาเที่ยวเล่นในที่เช่นนี้เจ้ากับข้าต่างเป็นขุนนางของฝ่าบาทข้าเองก็จำใจเช่นกันแค่มาร่วมสนุกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเฮ้ยแม่นางน้อยนี่เองไม่ทับตู่กูลมอะไรพัดพวกท่านทั้งสองคนมากันคือเราเอ๊ะนี่ไม่ใช่ท่านทูตแห่งแคว้นสตรีหรอกเหรอคืนนี้ฝูซางชุนมีทั้งอาทิตย์ยามมืดสันสายฝนโปรยปรายพร้อมสับข้าได้ยินว่าตรีต่างแดนแต่ละคนร้องเพลงเต้นรำได้ในเมื่อมาถึงฝูซางชุนแล้วจะไม่แสดงฝีมือไม่ได้นะฝีมือด้านศิลปะค่ะงั้นข้าคงไม่ปฏิเสธแล้วงั้นอย่าหัวเราะที่ข้าไม่รู้จักประมาณตนก็พอไป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 บัดนี้ขอเชิญท่านทูตแห่งแคว้นสตรีมาเต้นรำให้ทุกท่านได้ชมสักเพลงจับเลยจับเลยจับเลยยับยั้งคนดีอ่ะคนดี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 คนดีมากเฮ้ยมาทำอะไรเนี่ยใส่หัวไปไปไปดี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 มันจ่ายมาแพงนะวันนี้ดีดีสองสามคนไหมล่ะเหล่าหู
ทัพตูกูข้ารออยู่ที่นี่มานานแล้วเจ้ารีบส่งสารคืนมาข้าจะขอร้องฝ่าบาทให้ไว้ชีวิตเจ้าแม่ทัพจะใจร้อนไปใหญ่มาดื่มกับข้าสักสองจอกเต้นมากเต้นดีมากเต้นดีมากเลยนะเนี่ยดนตรีก็ดีนางรำก็ดีเยี่ยมจริงๆโอ้โหงามยังสู้ไม่ได้เลยเฮ้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 ยเ
อย่าขยับข้าว่านะพระราชสารนี้ก็หาได้เจออย่างราบรื่นแล้วทำไมเจ้ายังทำหน้าบึ้งอีกเมื่อหูจือเขาขโมยพระราชสารเรื่องถึงฝ่าบาทก็ต้องตายอยู่ดีเขาต้องถูกคนใส่ร้ายแน่ทำไมเจ้ายังเชื่อใจเขาอยู่อีกจะเสียใจไปเราหูร่วมเป็นร่วมตายกับข้ามานานข้าไม่เคยสงสัยในตัวเขาถึงเขาทำพลาดข้ายังคิดว่าเมื่อเราเจอกันเขาจะต้องเชื่อข้าแต่สถานการณ์บีบบังคับสุดท้ายแล้วข้าจำต้องฆ่าเขาด้วยมือข้าบางคนอาจจะเปลี่ยนไปบางคนไม่มีทางเปลี่ยนได้ข้าเชื่อว่าทหารมั่งไม่มีทางหักหลังท่านแน่ไม่สำคัญเขาไม่อยู่แล้วเขาไม่อยู่แล้วแต่ชื่อเสียงเกียรติยศยังอยู่เราจะต้องสืบหาคดีให้กระจ่างให้ได้เพื่อคืนความบริสุทธิ์ให้กับท่านทหารมั่งข้าค้นเจอแล้วงูคู่เปลี่ยนหน้าร่วมเป็นร่วมตายนี่เป็นวิชาอาคมของเผ่าเถิงที่สาบสูญไปแล้วตำนานเล่าว่าจะใช้งูเหลือมยักษ์สองหัวในพื้นที่เป็นพาหะเพื่อทำการสลับล่ำให้คนสองคนในตำรากล่าวว่าผู้ที่ถูกเปลี่ยนโฉมจะมีเกล็ดงูขึ้นบนตัวร่างกายก็จะอ่อนแอมากผู้ที่เปลี่ยนโฉมและผู้ที่ถูกเปลี่ยนโฉมไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือเสียงก็ล้วนเหมือนกันทั้งหมดทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าทั้งสองคนจะมีชีวิตเชื่อมโยงเป็นไปร่วมกันวิชาลับของเผ่าเถิงคนเถื่อนกลุ่มนี้ถูกอัคคาระเสนาบดีสังหารไปหมดเหตุใดก่อความวุ่นวายอลีเจ้าเคยวัดตัวมนุษย์เกล็ดงูกับเย่เจื้อคุณตัวปลอมตอนชันสูตรหรือไม่ไม่ใช่ฆ่าตัวตายไม่ใช่ถูกคนอื่นฆ่าตายไม่ได้โดนพิษตายและไม่มีประวัติการป่วยสัดส่วนและความสูงของทั้งสองคนนี้ล่ะคนทั้งสองบอกว่า11ชุนแขนยาวเท่ากันคือ20ชุนส่วนสูงก็5ชื้อ1ชุนเหมือนกันดูท่ามนุษย์เกล็ดงูตรงหน้านี้คงเป็นเย่จื้อคุณตัวจริงน่าจะไม่ผิดแล้วล่ะเจ้าดูสิเขาบอกแล้วว่าเขาเป็นเจ้าจะไม่ตายเปล่าเชื่อข้าข้าขอรับปากเจ้าต้องเอาตัวคนเผ่าเถิงที่อยู่เบื้องหลังความวุ่นวายนี้มาลงโทษให้ได้คดีเย่จื้อขุนเกี่ยวพันกับพิธีบวงสรวงสวรรค์ดูท่าแล้วคนที่เปลี่ยนหน้าได้ไม่เพียงเย่จื้อขุนคนเดียวแม่ทัพตู้กูวันเดือนดับมาถึงแล้ว
จ้ารีบไปเข้าเฝ้าต่อหน้าพระพักฝ่าบาทถวายพระราชสารเรื่องที่เหลือให้ข้าจัดการเองหม่อมฉันต้องการล้างมลทินให้บิดามันจำเป็นเพคะแม่นางเย่กตัญญูน่าเห็นใจขอฝ่าบาททรงเมตตาด้วยขอรับเย่เฉียนเหยาถึงเจ้าจะสวมรอยเป็นทูตแห่งแคว้นสตรีแต่เรานึกถึงความดีที่เจ้าคุ้มครองศาลเคยมีความชอบจึงละเว้นชีวิตให้ลุกขึ้นเถอะขอพระทัยขอพระทัยฝ่าบาทได้ทรงเมตตาหากเป็นอย่างที่เจ้าพูดเย่จื้อขุนกับเมิงฮู้จือถูกอาคมทำร้ายแล้วมันคือวิชาใดอาคมเผ่าเถิงพะยะค่ะเป็นไปไม่ได้7 ปีก่อนเผ่าเถิงถูกใต้เท้าอีเหวินนำทหารไปกำจัดหมดถ้าแม่ทัพจะตำหนิอัครมหาเสนาบดีทำงานไม่เป็นผลเหรอทหารจินหลินจับเฉลยได้1 คนในฝูงซางชุนใต้เท้าหลิวประมาณเขาอยู่ในคุกอีกไม่นานจะต้องได้ความจริงแน่ข้าไม่อยากกลั่นแกล้งสตรีขอแค่เจ้าบอกที่ซ่อนตัวของเผ่าเถิงที่เหลือห้องเต้ก็ส่งเมตตาให้เจ้าตายศพสวยแล้วส่งเมตตาห้องเต้ของพวกเจ้ากำจัดเผ่าเถิงให้สิ้นซากเพียงเพราะกับทำนายไปหยอกเดียวนี่คือสิ่งเรียกว่าส่งเมตตาเหรอจะเป็นเพียงคณิกาที่แคว้นวอนนี้เหตุใดถึงเอาแต่พูดถึงเผ่าเถิงล่ะเผ่าเถิงให้ประโยชน์อะไรกับเจ้าอย่างนั้นเหรอทำไมเจ้าต้องพอแล้วพอแล้วเจ้าไปรอข้างข้าอาหลีข้าเป็นแขกประจำของฟางจื่อนะนางพูดจาไม่ได้กระด้างอย่างเจ้าเผ่าเถิงของเจ้าใช้วิชาทำร้ายคนรีบสารภาพเสียจะได้ง่ายทั้งสองฝ่ายไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรอยู่ข้าไม่เข้าใจนั้นข้าพูดกับเจ้าให้ชัดเจนอีกหน่อยพิษในพัดนี้คิดว่านางคงรู้ดีกว่าข้าหากเจ้าห่างเหินกับข้าข้าจะส่งเจ้าไปอย่างสงบหน้าตารูปร่างและความสามารถของเจ้าหากไปถึงแดนผียังเป็นบุปผางามเช่นเดิมพูดอะไรเนี่ยตายแล้วว้าวหิวเร็วหิวเร็วหิวเร็วเป็นไรนะลูกแค่ทหารแตกทัพไม่มีทางคิดใหญ่นั่นได้พวกเขาต้องมีผู้บงการอยู่เบื้องหลังพวกเจ้าฟังข้าไม่ว่าพวกเจ้าคนใดในนี้ยอมบอกว่าผู้บงการคือใครข้าจะขอร้องต่อฝ่าบาทไม่ใช่ไม่มีหวังที่จะมีชีวิตรอดย้อยย้อยโอ้ยตุ๊กหรือพวกเจ้าจะดื้อด้านยอมเอาชีวิตไปตายเปล่าๆเช่นนี้จริงๆเหรอไต่เท้าหลิวในเมื่อเป็นเช่นนี้ฝ่าบาททรงรับสั่งว่าไม่เก็บไว้สักคน
ำเมฆครามมาทำชุดสวมกระโปรงสีขาวยกแขนให้สูงแล้วยิงใส่คนชั่วเพื่อกำจัดภัยพิบัติที่จะเกิดแก่โลกแล้วใช้กระบวยรินสุราดอกกุ้ยตู้กูครองใต้ล่าหมายความว่ายังไงหมายความว่าอย่างไรรู้ไหมไม่รู้มันหมายความว่าอย่างไรเงื่อนงำต้องมีเงื่อนงำแน่ๆดาวจักรพรรดิไม่ส่องแสงตัวกูครองใต้ล่าราชครูอธิบายได้ว่าอย่างไรกระหม่อมไม่กล้าพูดพะยะค่ะฟาบาทคำทำนายนี่ชัดเจนนั่นคือตัวกูรู้ย่วนไม่มีใจพักดีเช่นคุณนางพะยะค่ะไม่ได้อย่างใจใช่ดูที่สารเขียนไว้เพลงว่าตระกูลตู่กูอยากเป็นจักรพรรดิเองเสียแล้วตู่กูรู้ยนต์บังอาจนักเจ้ามีใจทะเยอทะยานโชคดีที่ราชครูเปิดโปงเจ้าต่อหน้าที่นี้ทหารจับตัวขุนนางทรยศไว้โปรดทรงอนุญาตให้ผมเซ็นพูดบ้างฟาบาทถึงพระราชสารจะมีประโยชน์ทุกเรื่องอยู่ที่การกระทำของคนคำทำนายไม่ใช่ว่าจะแม่นยำทั้งหมดขอทรงพิจารณาด้วยราชครูคิดเห็นอย่างไรต่อคำทำนายนี้พูดฝ่าบาทตลอดมาผู้ครองแคว้นสตรีล่วงรู้อนาคตโดยไม่ต้องทำนายและไม่เคยผิดพลาดจากคำทำนายถึงแม้ตอนนี้ตู่กูหรูยวนไม่มีใจเป็นอื่นแต่อยากรับประกันว่าวันหน้าจะไม่เปลี่ยนแปลงถ้าโดนสรุปเกินไปพวกนี้มันเริ่มกัดกันเองแล้วเดี๋ยวผลักเราไปหรูยวนพูดบ้างสิทำไมครับฟาบาทตระกูลตู่กูสามรุ่นล้วนพักดีไม่มีใจคิดชิงอำนาจเลยแม้แต่ครั้งเดียวหากเพื่อคำทำนายในศาลไม่ใช่คำเท็จกระหม่อมยินดีให้ฟาบาทสังหารผู้แสดงความจริงใจทำไมครับยึดตำแหน่งแม่ทัพของตู่กูแล้วเอาตัวตู่กูหรูหยวนไปขังฟาบาทผมส่งพิจารณาอีกครั้งไปฟาบาททำร้ายข้าจริงเหรอ
เหตุใดฝ่าบาทถึงเลอะเลือนเช่นนี้นะเจ้าเสียงดังอีกหน่อยให้พวกเขามาจับเราไปก็สิ้นเรื่องเมื่อไม่กี่วันก่อนยังเป็นแม่ทัพอยู่บนคนนับหมื่นนับพันแต่เพียงพริบตาเดียวเท่านั้นกลับร่วงลงมาเป็นนักโทษเพียงเพราะคำทำนายนั่นมันใช่เหรอช่วยคนหลอกลวงเบื้องสูงเพื่อล้างมนทินให้ผู้อื่นคราวนี้เอาตัวเองไปติดร่างแหด้วยเสียท่านไปขอร้องท่านคุณชายตู่ปูหน่อยเถอะข้าไม่ได้บอกว่าจะไม่ไปเสียหน่อยแต่ไงพระราชสารนี้มันก็เป็นตัวแทนของลิขิตสวรรค์ข้าไม่เชื่อลิขิตสวรรค์ก็รู้ดีว่าคุณชายเป็นคนยังไงเขาจะกบฏได้ยังไงเจ้ากับข้าเป็นแค่คนธรรมดารู้ถึงหลักการที่ว่าชะตากรรมไม่อาจฝืนได้ถ้าไม่ลองดูจะรู้ได้ไงว่าฝืนไม่ได้นั่นคืออะไรเหรอเป็นของที่พ่อข้าทิ้งไว้ก่อนตายต้องเริ่มสืบจากบ้านข้าเขาเชื่อว่าต้องไม่บอกแสใหม่แน่ยังจะไปสืบสวนอะไรอีกพิธีบวงสรวงสวรรค์จะมาถึงเร็วๆนี้พ่อข้าเป็นผู้ควบคุมการสร้างหอแต่ถูกคนชั่วเผาถึงเปลี่ยนหน้าได้คิดถึงเป้าหมายที่แท้จริงของพวกเขาไหมถ้าหากว่าหอวิหารชิงหวินมันถล่มกลายเป็นซากไปแล้วนั่นเป็นความรับผิดชอบของกรมโยธาทหารจินหลินอย่างเราไม่เกี่ยวไรข้ารู้ว่าท่านไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวและข้าก็รู้ในสายตาท่านหลิวฉางเฟิงเห็นว่าตู่กูหลู่ย้วนเป็นดั่งสหายท่านชักช้าเหมือนสตรีเลยแม่นางเย่ข้าไปกับเจ้าดีกว่าวันนี้ข้าอาบแดดมาทั้งวันขนลุกมาเคลื่อนไหวมากไม่ต้องยึกยักแล้วไปเถอะพวกเจ้าสองคนไปค้นห้องนอนขอรับขอรับพวกเจ้าสองคนไปทางนั้นขอรับเลิกคิดเหลวไหลซะคนที่ตายอยู่ข้างในไม่ใช่พ่อของเจ้าจะสอนเหยาเหยาเขียนชื่อเจ้าค่ะก่อนอื่นต้องจับผู้กันให้มันเจ้ากับพ่อเจ้าสนิทกันมากสนิทมากแต่ข้ากลับกันเลยตั้งแต่เกิดมาข้าไม่เคยเห็นพ่อไม่ใช่คนโดดเด่นในตระกูลตอนเด็กจึงถูกรังแกไม่น้อยหากครั้งนี้คุณชายตู่กูของเจ้าพลิกอันตรายให้กลายเป็นสุขได้ทั่วทั้งเมืองฉางอั้นก็ยังพอมีคนให้ทะเลาะด้วยแต่น่าเสียดายลิขิตสวรรค์ยากฝืนเราหาต่อไปเช่นนี้สุดท้ายก็เหมือนตะกร้าที่เอาไปตักน้ำนี่คืออะไรมีภาพก่อสร้างแท่นบวงสรวงมีปัญหาใหญ่ที่แท่นบวงสรวงคุณชายตู่กูของเจ้ารอดแน่นอนไม่ต้องคนแล้วเราไปกันเถอะครับThank you.
เจ้ารีบไปข้าขวางไว้เองท่านฝีเท้าว่องไวเอาภาพนี้ไปเข้าเฝ้าดูความจริงให้ทรงทราบข้าหลิวชาเฟิงใช้สติคอยคุ้มกันได้อย่างไรเจ้ารีบไปเถอะนี่เป็นบ้านข้าถ้าไม่แผนที่จะหนีได้หากเกิดเรื่องร้ายขึ้นกับเจ้าข้าจะเจอหน้ากับตู่ปูหรูย้วนได้อย่างไรถ้าเขาตายล่ะท่านจะไปเจอหน้าใครได้ตอนนี้ชีวิตเขาและชะตาของแคว้นไว้อยู่บนตัวท่านเด็ดขาดให้เหมือนผู้บัญชาการหน่อยจะได้ไหมถ้าท่านยังไม่ไปแล้วก็เราตายกันหมดแน่รีบไปสิไปจะต้องรักษาตัวให้ดีนะต้องหนีไปให้ได้ยาอาจารย์ระดับ9ข้าเป็นตัวจริงท่านคือราชครูเหตุใดท่านไม่เลวเพียงแต่พวกทั้งแคว้นเว่ยยอมรับข้าเพียงผู้เดียวพวกเจ้าไม่ต้องร้อนใจอีกเดียวเจ้าก็จะเป็นเหมือนพวกเขาพวกเจ้าคิดทำอะไรจะทำอะไรกันแน่คิดทำอะไรกว่าจะหาใบหน้าที่งดงามได้ต้องเสียแรงไปมากแม่เท้าหลิวแม่เท้าหลิวเขาไม่ได้เจ้าค่ะหลิวช้างฟงเจ้าช่างบังอาจนักหากคิดขอร้องแทนตู่กูรู้ยวนก็ไม่ต้องแล้วที่กระหม่อมยอมเสี่ยงชีวิตเข้าเฝ้าในห้องพระสนมเจ้าอี้เพราะมีคำพูดเดียวเพื่อแม่ทัพตู่กูเจ้าอยากพูดอะไรกับเราเขาอยากขอร้องให้ฝ่าบาทสังหารเขาดูสิดูสิดูการประหารจะเริ่มขึ้นแล้วนะการประหารสินะมาดูเถอะเอ้าไม่ทับตู่กูไม่ทับตู่กูไปอยู่บนนั้นได้ไงไอ้ที่กูไม่ทับตู่กูเนี่ยเฮ้ยได้เป็นที่นั่งกันดูดิดูดิดูดิไม่ได้ยังไงโอ้ยเป็นอะไรตกใจเหรอมันไม่ดูโหดร้ายกันไปหน่อยหรือไงเนี่ยแค่ละครฉากนึงน่ะไปเตรียมตัวเถอะเชื่อในฟันฉับเดียวค่ะจะควรได้ใช้ฝีมือแล้วนะเรามาทำตามแผนทับชิวนาตาต่อตาฟันต่อฟันกลับกันเถอะฮะท่านจะไปไหนข้าไม่ทับชิวนะ
ย่อมมีที่ไปของข้าถึงเลิกมงคลแล้วพะยะค่ะรัฐราษฎรดูดฟ้ารับบัญชาให้บุกเบิกดินแดนร้างสวรรค์เมตตาสวรรค์มีหลักธรรมอันชัดเจนให้คุณธรรมทุกทิศหมื่นแคว้นปรองดองรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่นร้อยเผ่ารุ่งเรืองเพื่อให้เห็นถึงความจริงใจจึงขอถวายสิ่งนี้แด่พระองค์เฮ้ย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 เจ็บโอ้ยจุกเหลือเกินโอ้ยปลิวกลิ้งกลิ้งราชครูท่านถอยไปมิฉะนั้นข้าจะฆ่าสุนัขฮงเต้นี่ถอยไปฟ้าบ้านเร็วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นช่วยดูเฮ้ยฟ้าบ้าอะไรเร็ว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 เข้าไปสร้างวิหารใหญ่โตโดยไม่เสียดายแค่เพื่อขอพรให้ภรรยาหายเจ็บป่วยสร้างหอวิหารชิงหวินยาวนานหลายปีเจ้าเคยคิดหรือไม่ว่าสักวันเจ้าจะต้องติดอยู่ที่นี่เจ้าเป็นใครกันนะข้าคือเสียหลงจือมหาปุโรหิตเผ่าเถิงเป็นไปไม่ได้เผ่าเถิงถูกกำจัดสิ้นแล้ว ข้าก็แค่ยืมใบหน้าของราชครูแคว้นเว่ยแต่ว่าใบหน้านี้คงไม่มีประโยชน์อีกแล้วเพราะข้าจะมีใบหน้าใหม่ที่ดีกว่านี้หน้าของเจ้ายังไงเล่าเจ้าคิดจะทำอะไรปล่อยปล่อยนะเจ้าเป็นถึงกษัตริย์ผู้ครองแคว้นแต่เจ้ากลับไร้ซึ่งสติปัญญาทั้งยังโลเลตัดสินใจไม่เป็นงมงายเชื่อกลุ่มเล็กๆนอกด่านกำจัดเผ่าเถิงของข้าเพราะคำโกหกไร้ความจริงกษัตริย์ชั่วที่โหดร้ายไร้สติปัญญาทำลายแคว้นทำลายราษฎรเช่นเจ้าถึงจะเป็นคนร้ายที่แท้จริงเพื่อแผนการใหญ่ของเจ้ากลับใช้วิชามาทำร้ายคนหลังชิงบัลลังก์ไป
ไม่รู้อีกมากเท่าไรที่ต้องตายเพราะกฎพระราชสำนักใช้แผนชั่วร้ายเช่นนี้ก็ครองใต้ล่าแล้วหรือคิดการใหญ่คือทะเลโลหิตเมื่อสำเร็จจะกลายเป็นกระดูกนับหมื่นแต่ไหนแต่ไรมาเป็นเช่นนี้รอข้าเข้าไปเป็นนายท่านแห่งวังเว่ยหยางจะทุ่มเทปกครองแผ่นดินเพื่อความสงบสุขของประชาให้แขวนเว่ยไร้อันตรายของสงครามแข็งแกร่งกว่าเจ้านับร้อยเท่าเจ้าไม่ใช่ฮ่องเต้สุนัขวิชาแปลงโฉมของแม่นางอันหลีแห่งฉางอันนั้นเยี่ยมยอดมีเวลาไม่ถึง2ชั่วยามแต่หากจะหลอกเจ้าได้ก็นับว่ามากเกินพอหูกูรู้ยวดเจ้ายังไม่ตายนี่เมื่อเป็นเช่นนี้ข้าจะฆ่าเจ้าเองเฮ้ยย่าบรรดาที่นี่เจอลำบากยิ่งนักผู้พลาดบันไดเเซียนเหยามีอะไรคุณชายตู่กูไม่เจอกัน 2-3 วันก็ห่างเหินเพียงนี้คิดไม่ถึงเจ้าก็ถูกอาคมทำร้ายเยื่อเฮ้ยนางไม่ใช่เย่เซียนเหยาเจ้ายังไม่ลงมืออีกมือคู่เปลี่ยนหน้าร่วมเป็นร่วมตายคุณชายตู่กูท่านตัดใจข้าได้เหรอยะยะแม่นางเย่ข้าจะช่วยเจ้าออกไปเฮ้ย
วันนี้พวกเจ้าอย่าได้คิดว่าจะรอดออกไปจากที่นี่ได้ฮ่องเต้สุนัขข้าจะให้ผลงานที่เจ้าสร้างขึ้นถล่มไปพร้อมกับหอวิหารชิงอินระวังหม่อมมีเรื่องกราบทูลกล่าวมาได้เลยชายแดนซีเป่ยยังมีพวกกบฏกระหม่อมยินดีเข้าสืบถึงรังพวกมันด่านชายแดนทั้งไกลและกว้างใหญ่พวกต่อต้านกระจายไปทั่วไปครั้งนี้ไม่ใช่แค่วันสองวันกระหม่อมยินดีที่จะ
กำจัดพวกกบฏเพื่อแสดงความภักดีดีเจ้าจงรักภักดีต่อข้าและเว่นแควนทั้งมีความมุ่งมั่นแรงกล้าเราอนุญาตขอพระไทยฝ่าบาทลุกขึ้นเถอะตูกูหรูหยวนพะยะค่ะตูกูครองใต้ล่าความหมายคือได้ครองตูกูจึงได้ครองใต้ล่าเราเข้าใจผิดเจ้าไปเจ้าอยู่ในกรงยังจงรักภักดีเช่นเดิมผู้ควรแก่การเชื่อถือเราพระราชทานอักษรสิ้นให้เจ้าจากนี้ไปเจ้าจะมีนามว่าตูกูสิ้นกระหม่อมตูกูสิ้นขอขอบพระไทยในเมตตาขอทรงพระเจริญหมื่นปีขอพระองค์ทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นหมื่นปีผู้หญิงสวยอดทนอีกนิดมาแล้วเร็วเร็วมาเร็วเข้าคลอดแล้วโอ้ดีเหลือเกินยินดีกับท่านแม่ทัพได้ลูกสาวเจ้าค่ะใครท่านแม่ทัพตั้งชื่อให้คุณหนูใหญ่สิปานรั่วเรียกนางว่าตูกูปานรั่วใต้ล่าสงบสุขนั่นเพราะทำลายคนต่างเผ่าได้อย่างไรใต้ล่าสงบสุขต้องมีจิตใจที่มุ่งมั่นบูชาความถูกต้องและเมตตาลดการลงโทษสร้างคมนาคมทางน้ำคารพกันดุจทหารรักราษฎรดุจลูกได้หัวใจราษฎรเหมือนได้ครองใต้ล่า